โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวการ์ตูนอนิเมะนั่นแหละเรื่องมาฮีโร่กันคือผมเนี่ยไม่เคยดูอนิเมะมาก่อนคือดูแล้วแหละแต่ว่าดูไม่จบดูแค่ซีซั่นแรกอะตอนถึงตอนที่มันแบบไปฝึกวันฟอร์กับไอ้ลุงที่มันตัวเล็กๆอะแล้วมีคนมาบุกเมืองอะดูถึงแค่นั้นอะก็มาดูอีกเลยแล้วพอเห็นมันเป็นหนังเข้าโรงเนี่ยก็เลยอยากดูแล้วก็ดูไม่ค่อยเข้าใจอะไรมันดูไม่เข้าใจอ่ะนั่นแหละแล้วก็พูดถึงตัวหนังก็มันไม่แบบพูดอ่ะมันสู้อย่างเดียวแหละตอนเข้ามาก็ตกใจเพราะว่าหนังเริ่มฉายไปแล้วไอ้เหี้ยมาช้าก็คือผมพูดอะไรไม่ได้คือผมไม่เคยดูอนิเมะมาก่อนอ่ะแต่หนังก็สนุกดีนะไม่ได้แย่เลยสู้กันมันมากก็จบคลิปเนาะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็พูดแบบขี้เกียจเก่งจบคลิป